ทำวันนี้สาย insert วันนี้มาทำสาย insert ครับสาย insert ใช้กับคอมเพรสเซอร์เกตนะครับคอมเพรสเซอร์และเกตสายพื้นๆต้องใช้คัตเตอร์ที่ไม่คมมากเดี๋ยวมันจะเข้าเดี๋ยวมันจะไปตัดสายข้างในใช้คัตเตอร์แบบที่ใบมีดใช้ไปแล้วสี่เส้นเกตสี่ชั้นแนลสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่เกตสี่ชั้นแนลใช้อยู่สี่เส้นแปดหัวแจ็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวแจ็คโมโนแล้วก็สี่สเตอร์สี่สเตอร์เสียบตรงช่อง insert ส่วนโมโนเสียบจะใช้โมโนก็ได้ XLR ก็ได้โมโนใช้เสียบด้านหลังเกต4 channel มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่สเตอร์ออกโมโนสเตอร์มันจะมีอินมีเอาท์นะจากมิกเซอร์อย่างนี้แล้วก็จะเป็นโมโน1ตัว2ตัวมันก็จะวนออกจากตัวนี้เข้าเกตแล้วก็เอาท์เกตก่อนวนมาที่มิกเหมือนเดิมคล้ายๆกับต่อกับฟรีหรือว่ามิกเข้า EQ ประมาณนี้แหละคือมันใช้สายในการผ่านเกตก่อนแล้วก็เข้ามิกอีกทีย้อนมามิกอีกทีเดี๋ยววันหลังจะบอกว่าจะต้องเสียบยังไงเดี๋ยววันที่เก็บที่8เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูให้ชมว่าจะเสียบยังไงเสียบระหว่าง insert มิกแล้วท้ายเสียบ in out ของเกตหรือคอมเพรสเซอร์นั่นแหละครับแต่ว่ามันสั้นแต่ผมจะทำในตัวนี้สายตัวนี้มันจะเป็น3เส้นมันจะง่ายกว่าเพราะว่าซิมมันเป็นซิมเป็นกาวเส้นเดียวไอ้ตัวนี้อยู่ประมาณ2เมตรแล้วสายส่วนมากผมจะใช้สายเงินทั้งหมดไม่ใช่ทองแดงเพราะมันสัญญาณได้ดีกว่านะครับชิวมันจะเป็นเงินถึงชิวเป็นเงินแล้วก็ไส้มันก็เป็นเงินทั้งหมดนะครับเงิน
ันนี้คลิปที่2นะคลิปเขาแล้วผมบอกไปเรื่องแบตลิเธียมเรื่องถ่านตัวนี้ถ่านตัวนี้คราวหน้าเดี๋ยววันที่7ที่8เดี๋ยวมีเวลาหรือว่าจะให้ประกุณได้ถ่ายไว้วันที่7ที่8มีดารามาก็ใช้เครื่องเสียงครับเครื่องเสียงชุดพอดีอ่ะชุดไม่ใหญ่ไม่เล็กก็ไม่ใหญ่กลางๆไหมใช้ซับดีวีชแนลละ2ลูกมอนิเตอร์แต่วันที่7นี้ก็ไม่ใหญ่ก็ไม่เล็ก BV ข้างละ4ลูก8ลูกอันนี้เป็นตัวสเตอร์ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสเตอร์นี่ฮะเงินทั้งหมดเงินอันนี้เป็นตัวสเตอร์อันนี้จะตัวสเตอร์ตัวนี้ส่วนท้ายไอ้ตัวนี้จะมาเข้าไอ้ตัวนี้แยกอินเอาออกจากกันแล้วก็เก็บให้สวยงามแล้วก็ลงท่อหดลงกาวแล้วก็ท่อหดเข้าใส่บีบกาวอัดแน่นสวยงามกล้องผมไม่ได้เลื่อนนะเพราะว่าขาไม่มีใช้ขาพิเศษเอาขาพิเศษเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเสียบหัวแรงร้อนมันร้อนเลยเมื่อกี้ลืมเปิดสวิตช์อะไรนะสักครู่บักกี้ก็ไปง่ายครับง่ายไม่ยากเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าพูดไปเลยจะกลัวแบบไหนก็ใช้ได้1มิล1 2มิล0 8มิลใช้ได้เหมือนกันหมดแต่สำหรับเอามาบางคนที่เอามาใช้นะทำไมมันไม่สวยงามบ้างไม่ค่อยติดบ้างของมันมีน้ำยาฟักอยู่ไอตัวลวดนี้เราตัดปลายนิดเราก็เห็นรูถ้าสังเกตดีๆส่องดีบางคนทำแล้วไม่ติดบางคนทำแล้วไม่สวยเป็นเหมือนน้ำมีองค์ประกอบหลายอย่างแรกไปสายก่อนให้มันดีกว่านะเพื่อไม่ให้มันมึงไม่ให้มันแตกความร้อนยังไม่ถึง
และอย่างที่สองระวังสายมันร้อนสายชิวมันร้อนแล้วมันจะไปรัดข้างในอ่ะรัดไปข้างในปุ๊บทำให้หนึ่งมีการช็อตอินพุตช็อตเริ่มมีปัญหาละอินพุตช็อตช็อตกับกาวชิวตัวจับก็ไม่มีครับนี่ไอเจนวางทับไปเลยจากนั้นพอความร้อนมันได้ที่ฉีดตัวนี้ขึ้นมานิดนึงความร้อนได้ที่ฉีดนิดนึงโอเคลงมานิดนึงเห็นไหมเห็นเนาะนี่ความร้อนนิดนึงใส่ไปเลยอาจจะกลัวไปป๊อปปิดแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันใส่ความร้อนไปนิดนึงอ่ะพอไปเลยติดไหมติดแล้วไอ้ส่วนตัวใหญ่ที่มันยังไม่ติดให้ขูดครับขูดที่ติดชัวอย่างเงี้ยนะผมว่าทำไมไม่ถามตรงกลางตรงกลางมันบางทีลำบากครับด้านข้างก็ได้อย่างเงี้ยตรงมุมก็ได้ครับขุดไปเลยต้องขุดเยอะขุดให้เห็นรอยพอถึงแล้วมองแรงวางเอาอาตะกัวเข้าไปครับเดียวครับนิดเดียวไม่ร้อนด้วยสวยด้วยต่อไปวางสายครับไอเส้นเล็กๆมันเป็นอินดิเอาใช่ไหมอยู่ด้านปลายตัดเข้ามาตรงกันนะไอตัวข้างนอกอยากรู้แล้วก็เทคใช้มิเตอร์เทคได้ไม่มีเสียงอยากรู้ว่าเส้นไหนตัวนี้จับตรงกลางปลายไหมอันนี้คือปลายอันนี้ส่วนทิปที่สองอันนี้กาวที่3โอเคแล้วก็มาให้สีเหลืองเป็นชาแนลเอาจากมิกออกมาดำอินกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรากำลังไล่ข้างนอกเราใช้ปากกาขีดมาร์กจบสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆให้กดตรงนี้ลงเส้นที่สองทำเข้าไปถ้ามันยังเป็นยังไงอะเป็นแบบมีหนามอะไรอะเอาตะกั่วแย่เข้าไปนิดนึงก็ให้มีน้ำครับออกปุ๊บนี่ครับสวยไหมเส้นที่สามยาวไปตัดออกนิดนึงพอดีวางนี่เรียบร้อยครับดูใกล้ๆครับเห็นไหมสวยครับสวยสวยครับคนทานด้วยจากนั้นเก็บใส่ครับใส่เสร็จครับใส่ครับI'm
หนึ่งเส้นส่วนด้านท้ายสักครู่นะครับพอดีลูกค้ามาแป๊บนึง